ูกค้าหลายท่านนะครับบอกเฮียไม่รีวิวเบรกเบนบ้างเลยนะอ่ะคลิปนี้ผมมารีวิวให้ดูกันนะครับว่ามีอะไรและเป็นอย่างไรบ้างพูดถึงเรื่องเบรกในรถ Mercedes-Benz หนีไม่พ้นในเรื่องของเบรก AMG ตรงรุ่นนั่นเองนะครับแต่ว่าจะติดแบบไหนใน EP นี้เนี่ยผมมีตัวเลือกทางเลือกมานำเสนอต้องบอกว่าเป็นชุดที่นอกเหนือจากเดิมๆนะครับมันไม่ใช่เป็นชุดที่แบบเป็นจานเดิมเป็นจานเหล็กนะครับอันนี้เนี่ยเป็นชุดที่มีประสิทธิภาพที่สูงกว่าปั๊ม AMG ของแท้นะครับปั๊ม AMG ของแท้อย่างที่บอกไปนะครับว่าปั๊มตัวหน้าตัวหลังเป็นปั๊มรุ่นเดียวกันถอดจากรถคันเดียวกันของเราจะเป็นมือ2ที่เป็นของถอดออกมาและสภาพใหม่กิ๊บเลยเราเคลมว่าสภาพใหม่ 99% ตัวปั๊มซีนยางลูกสูบต้องเป็นของแท้เท่านั้นบางคนไม่รู้มาอย่างเงี้ยนะครับไปเจอปั๊มหน้าปั๊มหลังเป็นปั๊มของตันหัวรถญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นปั๊มคนละรุ่นกันขาก็ไม่ตรงส่วนปั๊มตัวนี้เนี่ยเป็นปั๊ม E63 ซึ่งขาหลังเนี่ยจะเป็นขาตรงเลยใส่กับจาน360นะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยใส่กับจานได้ตั้งแต่360 380 390 400 410 405ได้หมดเลยเพราะว่าต้องบอกงี้ครับว่าตัว iHub เองเนี่ยเขาผลิตจานตัวนี้ออกมานะครับแล้วฮับกลางอลูมิเนียมพร้อมเรเดียนเมาส์ที่ผลิตออกมารองรับลูกค้าตัวใบจานเองเนี่ยมันเป็นไฮคาร์บอนรุ่น V6 คือทนความร้อนสูงครับการกับตัวจานตัวนี้เป็นของ iHub ซึ่งมันเป็นจานขยาย2ชิ้นซุปเปอร์ไลท์เวทคือน้ำหนักเบาเอาเป็นว่าถ้าชั่งน้ำหนักกับตัวจานเดิมๆที่เป็นจานเหล็กอ่ะจานเหล็กหนักกว่านะครับเท่ากับว่าตัวนี้น้ำหนักเบากว่าอลูมิเนียมที่ใช้นะครับของ iHub จะเป็น7075เป็นอลูมิเนียมที่เกรดที่แข็งแรงไม่บิดไม่บิ่นถ้าเป็นตัวอลูมิเนียมที่กึ่งนะในบ้านเรานะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมที่เกรดต่ำกว่านะครับอันนี้เนี่ยเป็นของตรงรุ่นมาเลยและที่สำคัญตัวนี้เนี่ยเราใช้ตัวผ้าเบรกเป็นผ้าเบรกเซรามิกไร้ฝุ่นต้านแรงเสียดทานได้สูงนะครับเบรกและนุ่มเท้าฝุ่นน้อยไม่สกปรกเนี่ยคือเซ็ตของตัว AMG ที่เป็นเซ็ตท็อปๆตัวนี้นะครับแต่เป็นราคาที่คุณจับต้องได้อย่างคันนี้ขอบ19ด้านหน้าเราก็ใส่380ด้านหลังเราใส่360เป็นขาเดิมนะครับส่วนด้านหน้าเป็นเรเดียนเมาส์ของ iHub เลยเดี๋ยวไปดูความสวยงามกันว่าเป็นอย่างไรครับตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นชุดหน้าคุณดูปั๊มนะครับ6ขอดของ AMG จัดคู่กับจานเรเดียนเมาส์ขาตรงรุ่นไม่ต้องแปลงคอม้าคุณดูปั๊มเนี่ยครับพอเข้าไปอยู่กับล้อมันเต็มวงมันสวยงามแทบจะไม่มีช่องว่างเลยแบบนี้เขาเรียกว่าสุดแต่งรถเป็นแล้วก็ประสิทธิภาพการใช้งานนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนี่คือการจัดวางของตัวจานตัวปั๊มวางโพซิชันเข้าไปในล้อให้มันดูสวยงามและสุดจริงๆโอเคครับเดี๋ยวเราไปเทสรถกันนะครับว่าเราใช้ความเร็วที่100นะครับแล้วก็หยุดรถกระทันหันดูนะครับว่าจะหยุดได้ระยะสั้นเท่าไหร่ไปกันเลยครับรถโล่งแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตัดใหม่พุทธมณฑลสาย2นะครับรถโล่งนะครับถนนยังไม่ได้เปิดใช้นะครับ60กิโลเมตรต่อชั่วโมง70 70 80 90หนึบจริงๆนะครับสไตล์เหมือนกับตัว GT เลยนะครับที่เมื่อวานคลิปก่อนหน้านี้จะเป็นตัว BMW นะฮะ F10 ระยะสั้นมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความคล่องตัวของรถนะครับถ้าติดเบรก AMG หน้า6พอร์ตหลัง4พอร์ตไปแล้วนะครับแต่เป็นชุด Exclusive จานกับตัวผ้าเป็นคุณภาพสูงเป็นจานไฮคาร์บอนผ้าเป็นเซรามิกนะครับจะเป็นยังไงจังหวะนี้ครับจังหวะเหยียบเบรกปล่อยเหยียบเบรกปล่อยนะครับผมว่าโอเคนะครับหนึบทำได้ดีครับนี่ครับแล้วยิ่งจังหวะที่เราเหยียบเบรกปล่อยเหยียบเบรกปล่อยนะครับยิ่งดูดให้หยุดได้เร็วนี่ครับใช้ได้ครับ
ผู้ชมท่านใดนะครับใช้รถ Mercedes-Benz อยู่อยากได้เบรกดีๆสักชุดนะครับนอกจากในเรื่องของความสวยงามแล้วเนี่ยในเรื่องของการใช้งานทรงประสิทธิภาพฝากเอาไว้นะครับเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งคุณลองเข้ามาดูก่อนนะครับเช็คราคาได้ทุกร้านนะครับแล้วมาดูของเราว่าแตกต่างกันอย่างไรอ่ะฝากเอาไว้นะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับ